มีชื่อจริงว่านายคันชิตชัยพรก็ปัจจุบันอายุ21ปีครับเป็นนักชกจากจังหวัดนครพนมสถิติการชก99ครั้งครับชนะ77แพ้20แล้วก็เสมอ2ครั้งล่าสุดชนะคะแนนยอดขุนศึกส.สุชาติครับส่วนนักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับก้องภูธร นนพีรันก็มีชื่อจริงว่านายภูเบศณสงขลาปัจจุบันอายุ19ปีครับเป็นนักชกจากจังหวัดกำแพงเพชรสถิติการชกทั้งหมด82ครั้งครับชนะ60แล้วก็แพ้20ครั้งล่าสุดโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวอร์ไวจำกัดและขอบคุณยางเรียลรถบรรทุกจินอยู่แกล่งอึดคุ้มโดยคุณสมชายตั้งธนวณิชยกหนึ่งครับคู่เอกของรายการเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับมวยรอบCP Freshman เงินล้านครั้งที่2นะครับยอดแสนชัยส.โสภิตกับก้องภูธร นนพีรัน115ปอนด์ใครชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศครับเจอกับวีรพลเล็ก X Silicon Gym ครับที่เข้าไปรออยู่ก่อนแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเอาชนะก้องภูธรก้องภพทอพราน49ครับอย่างสนุกดุเดือดผู้แพ้ก็คาใจครับนะครับก็แพ้ได้ยังไงครับแม่อาวุธได้เยอะแยะเป็นประจำครับมวยรอบของมวยดีวิถีไทยแหมดุเดือดทุกคู่เลยทีเดียวก็เดี๋ยววีรพลเล็กจะเข้าไปชิงกับคนที่ชนะในคู่นี้ครับแล้วหลังจากนั้นครับก้องพบบอกว่าขอรอล้างตาครับแค้นเคืองเหลือเกินมวยคู่นี้เป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่นะครับออกอาวุธกันเร็วครับฉลาดหลักแหลมครับประเภท IQ 180คู่นี้ยอดแสนชัยก็เคยชนะต้องภูธรมาแล้ว1ครั้งเหมือนกันนะครับในการชกที่เวทีมวยต่างจังหวัดมาเป็นประเภทฝีมือเหลี่ยมเชิงร้ายกาจครับทั้งคู่เลยยอดแสนชัยชื่อเสียงมวยอาจจะมาก่อนนิดนึงนะครับแหมวันนี้มีกำลังใจนะครับแฟนสาวครับสาวสิงห์ส.โสภิตเพิ่มไปได้เหรียญทองครับมวยไทยสมัครเล่นสปอร์ตแอคคอร์ดคอมแบทเกมมาครับที่รัสเซียมาเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวจากตรงนี้แล้วก็นู่นนะไปตู้งานสปอร์ตเอ็กโปครับ2013ครับที่เมืองทองธานีไปรับรางวัลต่อครับสำหรับสาวสิงห์อีก 100,000 บาทครับเรียกว่าอยู่ในช่วงเดินสายรับรางวัลพิเศษครับหลังจากโชว์ฟอร์มดีครับสาวสิงห์แต่ว่าตอนนี้ครับมาดูครับเพื่อนร่วมค่ายฝ่ายแดงและเพื่อนสนิทด้วยสิครับเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันครับคู่นี้คือรักกันเป็นเรื่องดีครับแล้วก็คู่นี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ารักแบบสร้างสรรค์จริงๆครับครับดูจากผลงานบนเวทีของทั้งคู่น่าคิดครับคู่นี้ผู้ชนะนี่เรียกว่าจะมีเงินรางวัลตุนอยู่ในกระเป๋า 200,000 บาทนะครับนอกจากค่าตัวที่จะได้รับแล้วเพราะฉะนั้นมาใส่กันดุเดือดแน่นอนครับกระดูกมวยก็อยู่ที่มุมแดงนะครับสดแรงขึ้นมาก็อยู่ที่ก้องภูธรครับหน้าตาดีทั้งคู่นะครับโอ้ยหุกซ้ายไม่โดนครับท่อมไปในครับในไม่ตีกรรมการแย่ครับกอดกันไปเสียเวลาเปล่าชมกันต่อครับในยกที่2ของมวยรอบ CT Freshmart เงินล้านครั้งที่2รอบรองชนะเลิศครับซึ่งมวยรอบนัดนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าทางบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักและดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับให้การสนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณครับรวมทั้ง CP Freshmart ทุกมื้อมีแต่เรื่องดีๆโทร1788ผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง5ดาวบริษัท Toyota K Motor ครับผู้จำหน่ายรถกระบะ Toyota Hilux Vigo Champ ขอขอบพระคุณครับออกมาต้นยก2ก้องภูธรทำดีครับมีเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแบบมาซ้ายล้วนๆครับซ้ายทั้งแถบยอดแสนชัยโดนเข้าไปหลายชุดเหมือนกันเอาละครับโยกหาจังหวะเข้าทำประมาทไม่ได้นะครับวันนี้ก้องภูธรนั้นเตรียมมาดีมากปากซอกพาเข้าเชือกนี่ก็โดดเด่นขึ้นมาเรื่อยนะครับก้องภูธรโดยทีมงานจิรนัยจากเพชรยินดีครับลำปั้นซ้ายครับต่อยซ้ายลำตัวครับก้องภูธรยอดแสนชัยพยายามหาวิธีเข้าอยู่ครับโอ้โหพอเข้าไปก็โดนจิ้มโดนแทง
อ้าวขวางด้วยขวาครับกรรมการสมาร์ทแยกออกมาคู่นี้นะครับแหมประเภทฝีมือจัดด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็อาวุธหนักแรงด้วยครับแหมไม่แน่ครับอาจจะมีเห็นมีนับมีน็อกเนี่ยแหละครับโอ้โหลูกนี้ครับจังหวะยังขัดกันอยู่นะครับก้องภูธรออกตัวสวยครับลูกเตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายตามยอดแสนชัยว่าไงเตะล่างอาวุธยังช้าอยู่ครับแหมมาดเอ้าแหมฮุกซ้ายครับก้นเตี้ยแต่ว่ารีบลุกกรรมการเปิดโอกาสครับสมาร์ทจันทคล้อยโอ้ยต่อยขวาลำตัวครับอ้าวได้เห็นได้รู้แล้วครับแฟนมวยทั่วประเทศครับชอบแบบไหนยังไงครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการสมาร์ทยอดแสนชัยเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาครับก้องภูธรประมาทกำปั้นของยอดแสนชัยไม่ได้นะครับเมืองเพชรนี่เคยโดนมาแล้วครับเป็นต่ออยู่หลายช่วงตัวครับแม่ไปพลาดโดนกำปั้นของยอดแสนชัยกำปั้นไม่มีรูครับอ้าวเททิ้งลงไปครับหมดยกที่2ครับแม่ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับแล้วก็สถาบันสตาร์แดนครับแม่สร้างเสริมน้องๆเยาวชนต้นกล้าโอ้โหแต่ว่าบนเวทีครับเกมเดือดเหลือเกินไม่รู้ใครเป็นใครเลยครับมีโอกาสล่นทั้งคู่แหมจังหวะคู่นี้นี่กล้าออกบัตรกันมากครับกล้าบวกกล้าสวนยอดแสนชัยนักแรงปากซอกแหมนะครับแต่ว่าเหลี่ยมเอาแล้วครับถ้าบทไม่ละเอียดนี่อาจจะเข้าไม่ถึงตัวก็ได้ครับเดี๋ยวตามกันต่อเดือดครับเดือดแล้วครับแข้งขวาครับยอดแสนชัยเตะตัดล่างครับปั้นขวาครับแหมต้องระวังครับต้องระวังหมัดกองกุทอนบอกว่าไม่กลัวครับบวกหมัดคืนเลยครับน้ำยอดก็น้ำบ่งประเภทสดห้าวด้วยกันทั้งคู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกอาวุธกันเนี่ยไม่มีเกรงกลัวกันเลยหลอกครับหลอกว่ามาเอาแล้วครับเสียงเชียร์ได้แล้วครับเริ่มมีเสียงเชียร์แล้วครับก้องภูธรขออีกสักชุดสองชุดกับท้ายยอดแสนชัยปักด้วยขวาครับอาจจะว่าพยายามจะมาเด็ดศึกให้ได้ครับเดี๋ยวไปเมืองทองต่อครับต้องรีบเตะขวาตอดมาเข้าหลวงด้วยกันครับวันนี้ยอดแสนชัยมั่นใจครับแทงกระฟันซอขวาครับเอ้าโดนกระฟันขวาซ้ายขวาครับซ้ายเมื่อแม่ซ้ายไม่โดนครับก็ภูธรต้องก่อนเลยครับนี่แหละครับไปประมาทเยอะไม่ได้ครับประมาทไม่ได้ครับเรื่องของมันเป็นไปมวยครับแข้งขวาครับยอดแสนชัยแม่วันนี้ยอดแสนชัยมั่นใจมากครับมั่นใจตัวเองเหลือเกินครับโอ้โหบวกกันครับแม่บวกแล้วแม่น้ำเงินพลาดครับมีเอียงเล็กน้อยแต่ว่าซ้อมดีครับร่างกายดีฟื้นแล้วต้องผู้ถอนฟื้นแล้วบวกไปนิดนึงโอ้โหลูกนี้เข่าอ้าแต่ว่าพลิกมาได้ครับก้องภูธรต้องแข็งกว่านี้ครับก้องภูธรต้องแข็งกว่านี้ซ้ายแหมเอาฟันศอกซ้ายได้สู้พลังถอยพลังครับก็ยังมีเสียงเชียร์อยู่ตีซ้ายครับโอ้โหยอดแสนชัยกำแพงเพชรก็เชียร์น้ำเงินแล้วกันนะครับจากไซงามครับส่วนทางด้านของนครพนมครับก็เชียร์ยอดแสนชัยครับแต่ตอนนี้มาซ้อมอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับใต้มวยสอโสภิตอ้าวแข้งขวาครับยอดแสนชัยก้องภูธรตู้ด้วยซ้ายครับซ้ายกับขวาเอาทีบออกติดเบรกด้วยการทีบต่อยขวาลำตัวครับยอดแสนชัยเดินเข้าหาแข้งขวาครับแข้งขวาครับจับได้เกี่ยวครับนายทองโรงเรียนตำรวจภูธร9จังหวัดยะลาครับพบปะสังสรรค์วันศุกร์ที่1พฤศจิกายนครับที่โรงแรมสมิลาบีชอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปร้อยตำรวจตรีพิพัฒน์อภิปุญโญครับฝากข่าวมาส่วนทางด้านของท่านนายกวุฒิชัยสุนทรนนท์นะครับฝากข่าวด้วยนะครับพรุ่งนี้ศึกวันรวมน้ำใจที่สนามมวยหน้าเทศบาลตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังครับไปดูต่างวลกอวิรุฒทองชูนะครับร่วมกันจัดการแข่งขันขึ้นมาครับชมกันต่อครับยกที่4ประเภทมวยจังหวะฝีมือแต่ว่าฝีมือแบบไม่ใช่จ้องนะครับโอ้โหออกอาวุธใส่กันไม่หยุดเลยทีเดียวคู่นี้มาสวยครับสวยโอ้โหก้องภูธรตีตื้นขึ้นมาแล้วครับ
เกมมันบีบหัวใจครับผู้ชนะคู่นี้เข้าไปชิงชนะเลิศกับวีรพลเล็กแล้วยังมีเงินรางวัลพิเศษ 3,000 บาทครับสำหรับผู้ชนะคู่นี้ครับจากคุณทรงวิทย์ศักดาพงศานุรักษ์สีโปลีน่าครับสนับสนุนตลอดคู่เอก 3,000 บาทโอ้โหยก3ยก4นี่มันอะไรกันครับพี่พิเชษครับโอ้โหออกไปยก4นี่กัมพูธรมีลูกถีบเตะซ้ายต่อยซ้ายแทงซ้ายโอ้โหหักเหลี่ยมอีกทีนึงเอาโหชุดใหญ่ครับ1นาทีแรกยกให้เลยครับน้ำเงินแต่ว่ายังมีเวลาครับยอดแสนชัยเดินต่ออัดด้วยขวาช้านิดนึงแต่ว่าได้ลูกหนักลูกแรงครับยกที่แล้วมีต่อยแกว่งไปทีนึงแม่มีเสียงตะโกนทีบทีบยอดแสนชัยจะหลงหรือเปล่าโดนทีบหงายท้องอีกเอ้าจะยิงแกยิงยุ่งหรือเปล่ารัดตีขยันครับขยันแม่ออกไปพลิกเหลี่ยมสวยเหลือเกินครับก้องภูธรครับแม่ไปพลาดโดนหลักโดนเหลี่ยมนะครับยอดแสนชัยครับแต่ยังลุยต่อครับมวยไม่ได้ชกกันแค่นาทีครึ่งครับชกกัน3นาทีครับแต่ละยกลุยต่อโอ้กรรมการแยกออกมาครับเดินลุยต่อครับยอดแสนชัยเดินแล้วครับทีขวาออกครับก้องภูธรแข้งขวาครับยอดแสนชัยแข้งขวาอ้าวกำปั้นอ้าวกำปั้นมาครับอ้าวแข้งขวาอ้าวเอียงเหมือนกันครับก้องภูธรครับโอ้โห3นี่ของแดงครับ4ตอนนี้เป็นของน้ำเงินแต่เวลายังมีครับโอ้โหคู่นี้ยอดแสนชัยเสริมด้วยแข้งขวาด้วยครับไม่ได้มีหมัดอย่างเดียวครับก้องภูธรถอยออกแข้งซ้ายลงล่างยอดแสนชัยรัดตีไม่ได้ครับทีมงานบอกขวายาวแหววิ่งไล่เลยครับเดินไม่ทันเดินไม่ทันทีมซ้ายอีกขวาได้ขวาติดขวาติดได้ทีอ้าวลูกนี้แม่โดนชาร์จแสนชัยยังมั่นใจครับยอดแสนชัยเดินขวาลำตัวรัดรัดรัดโอ้โหยังมีเวลาเหลือครับหมดยกก่อนทุกวันเสาร์ที่อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวครับดูครับว่ายก4มันเกิดอะไรขึ้นมาครับนี่ครับเป็นจังหวะนาช่วงนาทีแรกโอ้โหหัวที่หัวต่ำครับยอดแสนชัยแล้วก็ช่วงท้ายๆครับพยายามเร่งเอาคืนครับก้องภูธรมาเนี่ยครับโอ้ยโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับยกสุดท้ายมีเวลา3นาทีครับน้องบอลครับครับคู่เลยทีเดียวมาถึงยกสุดท้ายครับยกชิงดำยกชิงดำอ้าวแล้วออกไปเริ่มต้นได้ดีครับยอดแสนชัยมีแข้งขวามีเจาะอ้าวตัดล่างเสียทรงไป2ครั้งครับก้องภูธรรีบลุกเอาคืนโดนมัดโดนกดแหมโดนซอยเข่าไปอีกออกไป1นาทีนี่มวยคู่นี้อะไรครับโอ้ในแต่ละยกนี่พลิกไปพลิกมานี่แหละครับมวยดีวิถีไทยครับอยู่ในใจของทุกคนครับครับความมันไร้พรมแดนความมันไร้ขีดจำกัดจริงๆโอ้โหแข้งขวาครับว่าก้องภูธรก็โต้ด้วยซ้ายหันหน้าเข้าหากันเนี่ยอาวุธอยู่ฝั่งเดียวกันครับแล้วแต่ว่าใครจะชิงออกก่อนแข้งซ้ายขึ้นด้วยขวาครับยอดแสนชัยขยับเข้าไปครับก้องภูธรติดเบรกไว้ด้วยการทีบครับโดน2แข้งยังเดินต่อครับแข้งซ้ายวางแล้วไปดอกข้างชุดนี้เอาคืนยอดแสนชัยย่าง3คุ้มขวาได้2ทีไม่เข้าโดนแข้งซ้ายเลยรัดตีได้ทีนึงตีเอาเสียงเชียร์ขวาติดการอีกเรียกว่าก็ยังมั่นใจอยู่นะครับก้องภูธรแต่ว่ายอดซ้อนแสนยอดแสนชัยครับเจอทีบแข้งซ้ายครับก้องภูธรดับโดนเกี่ยวล้มลงไปครับโอ้แหมไม่รู้จะมวยสากลหมดยกสุดท้ายไททูนกบกลางครับโอ้ไปกำแพงเพชรเลยครับไปที่ไซงามกำแพงเพชรครับก้องภูธรนนพฮิรันครับ